ผบ.ตร.บินด่วนลงภูเก็ตคลี่คลายคดีหญิงสาวสวิตเสียชีวิตบนน้ำตกโตนอ่าวยนท่อนล่างเปลือยพุ่งเป้าแรงงานต่างด้าวมาถึงอีกเรื่องนึงที่ต้องหาตัวผู้ร้ายให้ได้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากเมื่อวานนี้หลังจากมีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจบอกว่าพบศพแหม่มคนนึงเสียชีวิตอยู่ที่น้ำตกเป็นฝรั่งเป็นใครไม่รู้ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนสภาพศพเริ่มเน่าแล้วค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปพบว่าเป็นฝรั่งชาวสวิสที่เขาอุตส่าห์มาเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของเราค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นคดีใหญ่เลยนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองเลยค่ะโดยวันนี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนนำทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมกับพลตำรวจตรีภควัฒน์ประทีปวิสรุตนะคะไปกันหมดเลยนะคะทั้งทีมแพทย์นิติเวชแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อไปดูและร่วมคลี่คลายกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวสวิสเธออายุ57ปีแล้วและไปเสียชีวิตอยู่ที่น้ำตกโตนอ่าวยนนะคะที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเจ้าหน้าที่ไปดูปรากฏว่าเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้นะคะคุณสุวิทย์คือเปลี่ยวมากที่เกิดเหตุนะคะเป็นที่เปลี่ยวแล้วโดนเอาศพเนี่ยไปทิ้งไว้แล้วมีการเอาหินอย่างใหญ่เลยอะไปทับศพไว้มีผ้าทับไว้อีกชั้นนึงเหมือนจะอำพรางไม่ให้ใครมาเห็นนะคะ คนก่อเหตุเนี่ยตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครตำรวจบอกมืด8ด้านเลยมีคนมาแจ้งก็ไปดูเพราะว่าไม่พบว่ามีใครเขาเดินอยู่แถวนั้นเป็นที่เปลี่ยวจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เริ่มพบเบาะแสแล้วเริ่มจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าคนก่อเหตุนี้น่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ตรงแคมป์คนงานบริเวณนั้นนั่นเองค่ะน่าจะเป็นแรงงานชาวต่างด้าวว่าอย่างนั้นนะคะขณะนี้เนี่ยทีมสืบสวนสอบสวนพุ่งเป้าไปที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและคนที่เพิ่งพ้นโทษออกมาในการชันสูตรศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายศพท่อนล่างนี่เปลือยเปล่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยนะคะและสภาพศพที่บอกค่ะมีผ้าใบคลุมไว้คาดว่าเอามาคลุมเพื่อไม่ให้คนเห็นเผื่อว่าศพจะได้เน่าแล้วจมน้ำไปแต่พอน้ำมันพัดมาศพก็ค่อยๆเลื่อนออกมาทำให้ชาวบ้านมาพบเห็นได้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียชื่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวก็กระพือไปไกลแล้วว่ามีการฆาตกรรมในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของเรานะคะจากการสอบสวนคาดว่าผู้ตายน่าจะไว้ใจผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไปได้กันค่ะแต่ระหว่างที่พูดคุยกันนั้นทางฝ่ายชายอาจจะขอร่วมหลับนอนแล้วก็ผู้ตายไม่ยอมเลยขัดขืนต่อสู้กันเป็นเหตุให้ทำร้ายร่างกายหรือว่าพลั้งมือไปทำให้เสียชีวิตนะคะเรื่องนี้เองต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าโดนข่มขืนหรือไม่อย่างไรนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะอยู่ตำบลน้ำตกอยู่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบริเวณน้ำตกโตนอ่าวยนที่เป็นจุดเปลี่ยวพอสมควรค่ะพบศพบริเวณทานน้ำตกชาวบ้านบางคนบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 2-3 วันแล้วเพราะว่าสภาพศพเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะผู้ที่เสียชีวิตเป็นหญิงสาวผมบอนผมสั้นสูงประมาณสัก160ถึง165ค่ะนอนคว่ำหน้าท่อนล่างเปลือยสวมเสื้อยืดใส่ยกทรงสีดำบริเวณหน้าอกยังมีเสื้อเชิ้ตอยู่นะคะแต่ท่อนล่างไม่มีอะไรใส่ไว้เลยค่ะมีโทรศัพท์มือถือยังอยู่มีพกเป้อยู่ก็แสดงว่าผู้ที่ทำการก่อเหตุนั้นไม่ประสงค์ต่อทรัพย์นะคะอาจจะประสงค์ที่จะล่วงละเมิดหรือไม่เดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศศพผู้ตายหรือไม่นะคะก็จะต้องนำไปดูต่อไปแต่ส่วนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตอนนี้นั่งไม่ติดกันแล้วค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะในกรณีนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับนักท่องเที่ยวชาวสวิสแล้วก็ครอบครัวด้วยและยืนยันว่าจะเร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุดและให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตค่ะเบื้องต้นยืนยันตรงกันนะคะว่า คนร้ายน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าค่ะท่านณรงค์วุ่นซิ่วก็นำผู้แทนต่างๆของภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตทำการที่จะแถลงข่าวขออภัยขอแสดงความเสียใจต่อกรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะเพราะว่าเป็นการเสียชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบค่ะแล้วก็มีเพื่อนและสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปท่านบอกว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเร่งสืบหาตัวผู้ก่อเหตุให้เร็วที่สุดพร้อมจะคลี่คลายคดีนี้ให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่าหลายคนกังวลและเรื่องของความปลอดภัยในการไปท่องเที่ยวนะคะพอมีกรณีเกิดขึ้นกับแหม่มรายนี้หลายคนไม่กล้าแล้วกลัวว่าภูเก็ตจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่านี่คือการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะที่เริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีข่าวนี้เกิดขึ้นแล้วต้องช่วยเหลือกันต่อไปข่าวนี้เป็นเรื่องข่าวใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเติมข้อมูลข่าวสารจากวีรชานะครับเพื่อท่านผู้ชมนั้นได้ช่วยกันพิจารณานะครับแล้วก็รักษาภาพพจน์หน้าตาของประเทศด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าแหม่มที่ถูกฆ่าตายนี้มีตำแหน่งสูงครับนี่นะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นรองหัวหน้าพิธีสารของสมัชชาแห่งสหพันธรัฐครับนี่นะคือสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับเป็นผู้ใหญ่ครับอายุ57ปีนั้นเคยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย1ครั้งในอดีตนานมาแล้วแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นเธอก็มาครับนี่นะพอมาแล้วตอนนี้ฟังกับที่โรงแรมซึ่งแหม่มเป็นคนที่เป็นแหม่มเข้าพักก่อนนะครับเพื่อกักตัว14วันนั้นเธอนั้นเป็นคนรักเด็กมากครับนี่เนี่ยทางผู้จัดการโรงแรมแล้วก็รองผู้จัดการให้ข้อมูลออกมาครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่นะเป็นคนรักเด็กรักธรรมชาติแล้วก็ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะชอบอาหารไทยชอบคนไทยด้วยทำกิจกรรมกับโรงแรมทุกอย่างในกับในการคุกกิ้งอาหารไทยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คือเธอตับประทับใจกับประเทศไทยมากอยู่แล้วแต่ตายไปครับตายด้วยฝีมืออะไรนะครับฝีมือใครเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์ซึ่งแหม่มหลังจากที่กักตัวครบ14วันแล้วได้เดินทางไปที่จังหวัดกระบี่ครับไปจังหวัดกระบี่3วันนั่นก็คือว่านั่งรถนะแท็กซี่ไปคนเดียวครับเพราะว่ามาคนเดียวไปอยู่ที่กระบี่3วันสุดท้ายนั่งแท็กซี่จากกระบี่กลับมาภูเก็ตพอกลับมาภูเก็ตไม่ได้พักที่โรงแรมเดิมแล้วก็มีการออกจากโรงแรมอันนี้ภาพกล้องวงจรปิดจับได้จากโรงแรมที่แหม่มเข้าพักล่าสุดนั่นก็ถือว่าเธอเดินออกไปคนเดียวซึ่งนะครับเข้าใจว่าไปที่น้ำตกที่รายงานเมื่อสักครู่นี้แต่นะครับหลังจากนั้นจะมีการนำภาพมาประกอบอย่างไรจากกล้องวงจรปิดให้ท่านผู้ชมค่อยภาพดูต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความสลดใจให้กับประเทศไทยครับเพราะว่าคนกำลังสู้กับโควิดขณะที่เขารักประเทศไทยมาตายในบ้านเมืองเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับแถลงเอาแล้วครับแสดงความเสียใจแล้วก็ประเทศไทยนั้นต้องหาคนมาลงโทษให้ได้สำหรับคนกระทำผิดครับแสดงความเสียใจไปทั้งสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือรัฐมนตรีดอนแห่งกระทรวงการต่างประเทศก็ไปแล้วครับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวก็ไปแล้วครับแสดงความเสียใจแล้วก็มาต้องขอโทษนะครับแทนคนไทยทั้งประเทศสำหรับชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่บริจาคเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยโควิดนะครับคุรพันธ์ทางการแพทย์ให้กับประเทศไทยประมาณสัก 400,000 กว่าฟรังอันนี้เป็นเงินฝรั่งเศสนะครับที่เอาเป็นเงินสวิตเซอร์แลนด์ครับคิดดูกันละกันครับว่าโอ้โหเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มาช่วยเหลือกันสุดท้ายกลายเป็นเรื่องร้ายๆด้วยฝีมือไม่รู้ว่าคนไทยหรือต่างชาติเดี๋ยวต้องตามต่อไปครับต้องกู้ความเชื่อมั่นโดยการจับตัวผู้ทำความผิดให้เร็วที่สุดนะคะทำได้เท่านี้จริงๆตอนนี้คุยกับน้องบ่าย 3:00 น.